ครับเรามาดูกันในข้อที่5นะครับจงหางานที่ใช้ในการลากกระสอบข้าวสาร100กิโลกรัมไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง15เมตรด้วยตาเร็วสม่ำเสมอถ้าสัมสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับกระสอบข้าวสารเท่ากับ 0.05 ครับอันนี้ก็โจทย์ก็ให้มาก็คือให้มวลมาครับให้ระยะทางมาแล้วก็สัมสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นข้าวสารกับวางพื้นกับกระสอบข้าวสารนะครับสัมสิทธิ์ความเสียดทานตัวนี้ก็คือค่ามิวเคนั่นเองนะครับสัมสิทธิ์ความเสียดทานจนแต่ว่าจริงๆแล้วสัมสิทธิ์ความเสียดทานสถิตกับสถานจนก็อาจจะเท่ากันก็ได้นะครับเอาละเรามาดูครับเขาให้มวล100ให้ระยะทางมา15นะครับให้มวลมา100กิโลกรัมเคลื่อนที่ไป15เมตรครับ15เมตรครับสัมสิทธิ์ให้มิวมา 0.05 นะครับทีนี้ก็เราก็มาดูฟีบรีไดแกรมนะครับมีแรงกระทำก็คือมวล mg มีแรงปฏิกิริยาก็คือ n นะครับเห็นว่ามีอยู่แค่2แรงแล้วอย่างนี้แล้วก็แรงปฏิกิริยาเท่ากับ mg ง่ายๆเนาะนั้นแรงเสียดทานก็คือมิว n ก็คือมิว mg มิวก็ 0.05 ครับ m ก็คือ100 g ก็คือในโจทย์ข้อนี้นี่เขาใช้ g กับ8นะครับผมก็ขอใช้ตามเขาเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับคำตอบนะครับอันนี้work ก็คือแรงเสียดทานคูณระยะทางก็คือ 0.05 คูณด้วย100คูณด้วย 9.8 คูณด้วยระยะทางเท่ากับเท่าไหร่15นะครับอันนี้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็คือได้เท่ากับ735จูลครับนี่ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฟังสวัสดีครับ